เมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของนานาทำง่ายคุณผู้ชมไข่ไก่ลงไป2ฟองน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราเริ่มละลายโอเคเนี่ยคุณเสร็จแล้วเค้กสูตรนี้เนี่ยนะคะใส่พิมพ์แบบนี้ได้ประมาณ6พิมพ์พอดีก่อนอบนานาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนหอมๆด้วยข้างบนนานาใช้180องศานานประมาณ15นาทีแบ่งช่องไฟดีๆนะคะแบบนี้ประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนถ้าคุณไม่ใส่เนยขาวเข้าไปนิดนึงอะค่ะจะทำให้ตัวบัตเตอร์ครีมของคุณทรงไม่สวยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะตีให้เขาขึ้นฟูก่อนเติมนมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและกลิ่นวานิลาผงค่ะทีมงานแซวว่าชิ้นเดียวอิ่มเลยแม่ให้มาแค่นี้จำกัด